นถล่มแล้วครับฝนถล่มทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างครับในชุดที่มาวิ่งสายนะครับแหมเกือบออกไม่ได้ครับวิ่งขึ้นรถแทบไม่ทันครับแบ็คโฮครับซันนี่ SY 2154เดินข้างหน้าครับป่าเจาะตามไปด้วยรถเทรลเลอร์ของทีมงานและก็ผมตีเล็กสายมันครับขับกระบะตามหลังออกจากแม่น้ำมูลครับใกล้กับแม่น้ำมูลนะหลังช่วงท้ายหมู่บ้านบ้านกระทุ่มยิ่งเจริญตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับย้ายด่วนครับย้ายด่วนท่ามกลางสายฝนเดินออกไปขึ้นเทเลอร์ข้างนอกครับขึ้นจากข้างในออกไปไม่ได้ครับอันตรายน้ำท่วมเลยครับฝนตกแป๊บเดียวน้ำท่วมเลยดูสิครับฝนตกแป๊บเดียวน้ำท่วมเลยดูครับไหลเป็นทางเลยครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูไมโครขึ้นเทเลอร์ก่อนครับขวาเจาะขึ้นเทเลอร์ฮะทำแล้วเดินขึ้นมาครับพื้นที่ค่อนข้างจำกัดข้างบนก็สายไฟทั้งสองฝั่งเลยขวามือของเราเสาแรงสูงครับแรงต่ำในซ้ายมือตูดก็มีเสาด้วยถนนก็พอดีกับรถเลยครับโอเคครับปลอดภัยครับมีค้ำบิดบิดตัวให้ตรง
ท่าแกสั่งมาว่าเอาไปจอดที่บ้านหนองพองครับเดี๋ยวเราไปดูตามไปดูช่วงที่ลงเทเลอร์ด้วยเลยเรียบร้อยนี่ครับเสียโพมนี่เอา10ล้อมาจอดด้านนอกแล้วก็พาอัด100โลเนี่ยส่งไปเอารถเทเลอร์ออกมาข้างหน้ารถข้างหลังตามตูดป่าเจาะไปน้ำท่วมเลยนะครับถึงแล้วครับหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดงพองมีลานข้างๆครับน่าจะมาจอดไว้ที่นี่ก่อนเลี้ยวเข้าไปขึ้นไปแล้วครับป่าเจาะเตรียมตัวจะลงเทเลอร์ครับ
เดินไปจอดหน้าอบต.เลยครับไปจอดข้างๆรถขยะเรียบร้อยครับเหลือแต่เทรลเลอร์ครับดูว่าป้าจอจะเอาไปไหนจะจอดที่นี่หรือจะไปรับคันไหนต่อหรือเปล่านะครับอีกคันอยู่บ้านหนองแวงอีกคันอยู่บ้านหนองกะละโกนะครับถอยออกมาแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าครับน่าจะไปจอดใกล้กันครับแน่นอนไปจอดนู่นครับไปจอดคู่กันจอดแล้วป้าจ้อก็น่าจะเข้าบ้านครับโอเคงั้นเราจบกันเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ